ทางด้านก็เป็นพี่ๆในทีมวินแชร์ทุกคนครับผมที่ร่วมกันฝึกซ้อมอย่างหนักมาตลอดครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทีมวินแชร์ทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ประวัติน้องหัวลำครับผมคิดว่าตัวเองทำเต็มที่นะครับแล้วก็ผลงานก็ออกมาอย่างภูมิใจครับรายการที่หวังก็เป็นรายการ400แต่ก็ทำเต็มที่แล้วก็รายการอื่นก็ไม่คิดว่าจะได้เหรียญทองแต่ก็ทำเต็มที่ทุกรายการที่ลงการแข่งขันครับการฝึกซ้อมที่ผ่านมาครับ ก็เราก็ซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งก่อนการแข่งขันที่จะมาแล้วก็หลังจากการแข่งขันเสร็จก็คงน่าจะอีกไม่นานก็มีการซ้อมต่อครับผมแรปแรกที่ทำลายสถิติรายการ400นะครับคือดีใจมากแล้วก็สะใจมากเลยครับที่ทำลายสถิติของเบนเลกาตอสได้ครับผมก่อนแข่งก็คุยกับครอบครัวครับผมคุยกับภรรยาที่บ้านแล้วก็คุยกับลูกก็ให้กำลังใจก่อนแข่ง